การปฏิบัติธรรมทุกคนให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของตนอย่าไปปล่อยปะละเลยวันคืนเดือนปีที่ผ่านไปไม่มีอะไรดีขึ้นเกิดขึ้นอยู่ไปให้หมดวันหมดคืนหมดเดือนหมดปีหมดชีวิตไปเปล่าๆมันไม่ดีไม่เกิดประโยชน์ให้การปฏิบัติต้องดูจิตใจของตัวเองต้องไปดูที่อื่นจิตใจที่มันเกี่ยวข้องกับสัญญาอารมณ์อย่างไรจะเดินโยกมภาวนาก็ให้ตั้งหน้าตั้งตาจดจ้องมองดูจิตใจอยู่ตลอดเวลานี่ไม่ทำอะไรจะให้ความดีศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติเกิดขึ้นมันเป็นไปไม่ได้ถ้าหากมันง่ายมันเป็นไปเองผู้ประพฤติปฏิบัติผู้บวชผู้มุ่งความสุขความสบายความสงบความผลทุกข์ของใจก็ไม่มีใครที่จะไม่ได้ไม่เห็นไม่เป็นอย่างนั้นต้องเป็นกันทุกคนเพราะมันง่ายมันสะดวกนั่งอยู่คุยอยู่เล่นอยู่เพลินอยู่จิตใจก็เกิดปัญญาวิชาวิมุตติขึ้นมาเองไม่เป็นอย่างนั้นการปฏิบัติทางศาสนาไม่ว่าครูอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าของเราซึ่งเคยสร้างบารมีมาจนสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ถึงกระนั้นท่านก็อุตส่าห์พยายามกระทำอย่างจริงอย่างจังเอาชีวิตเขาแลก ไม่อย่างนั้นก็ไม่ได้ธรรมะมาสอนโลกครูอาจารย์ทุกท่านทุกองค์ที่ท่านเห็นท่านเป็นภายในจิตในใจก็เหมือนกันท่านไม่ทำเล่นทำจริงทำจังทีนี้พิจารณาศึกษาในกายในใจของตนตลอดเวลาความเศร้าหมองขุ่นมัวของจิตของใจความโลภอยากได้ราคะตัณหาต่างๆมันเกิดมันเป็นขึ้นจากที่ไหนเพราะอารมณ์สัญญาอะไรท่านจะต้องสอบสืบคนคิดติดตามเพื่อจะแก้ไขความเป็นไปของใจที่ยุ่งเหยิงติดข้องต่างๆไม่ใช่ว่ามันอยากคิดอะไรมันอยากปรุงอะไรอยากพูดอยากทำอะไรอยากเล่นอยากเพลินอะไรก็อยู่ไปตามเรื่องแล้วสิ่งดีพิเศษเกิดขึ้นไม่เป็นอย่างนั้นทุกท่านทุกองค์ประพฤติปฏิบัติกว่าจะได้ทำมารักษาใจของตนจิตใจของตนจะเป็นธรรมจิตใจของตนจะสงบจิตใจของตนจะหายจากโทษคือโลภโกรธหลงต่างๆท่านอุตส่าห์พยายามพินิจพิจารณาภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำกันอย่างจริงอย่างจังความเห็นความเป็นนั้นถึงค่อยเกิดขึ้นไม่ใช่อยู่ๆก็เกิดขึ้นเป็นขึ้นพวกเราท่านนักปฏิบัติวัดป่าพระกรรมฐานจะได้แต่ชื่อแต่ความจริงทางอัตธรรมสติปัญญาวิชาวิมุตตินั้นรู้สึกว่าจะหายากเต็มที่หรือไม่มีเอาเสียเลยเพราะไม่ได้สนใจไม่ได้พิจารณาภายในของตัววันคืนที่ผ่านไปไม่ได้สนใจอะไรหมดไปอยู่อย่างนั้นสิ่งที่สนใจคือการเล่นการเพลินการมัวการเมาถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็มีแต่ชื่อว่าพระว่าเนนว่านักปฏิบัติกรรมฐานมันไม่มีอะไรที่จะเป็นอัตเป็นธรรมให้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่มีอะไรดีผิดแปลกแตกต่างกับคฤหัสถ์หรือสัตว์ดิเรกชัน
เราต้องสอนตัวของเราสม่ำเสมอไม่มีภาระหน้าที่อะไรมาบวชเป็นพระเป็นเนนอาหารการกบฉันตัวคนเขามีศรัทธาหามาให้ถวายให้ไม่ได้ขวนขวายวิ่งเต้นกลัวจะอดอยากขาดแคลนในอาหารการกบฉันที่อยู่ที่อาศัยเขาก็ไม่ได้คิดค่าเช่าอะไรจากเราตลอดถึงผ้านุ่งผ้าห่มก็เหมือนกันเพราะเหตุนั้นโอกาสเวลาของพระของเนนของนักบวชจึงมีมากหากจะทำให้เกิดประโยชน์แก่ตนต้องคิดต้องพิจารณาอยู่ตลอดระยะเวลาว่าเหมาะสมดีหรือไม่ที่เรามาบวชอยู่ในศาสนาจิตใจของเรามีคุณค่าขึ้นหรือเสื่อมไปอย่างไรที่เขาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเขามุ่งจะสนับสนุนผู้ประพฤติปฏิบัติมุ่งบุญมุ่งกุศลจากการกระทำของเขาไม่ใช่เขาให้เปล่าๆเหมือนให้สัตว์เขาให้เด็กลูกหลานของเขาเขาก็หวังว่าจะได้อาศัยเมื่อเขาเฒ่าแก่ไปจะเลี้ยงดูรักษาเขาเขาให้พระให้เนียนเราก็ทำนองเดียวกันหวังประโยชน์คือบุญกุศลได้ให้ไปสละไปกับผู้ที่มีศีลมีธรรมแต่เราดูตัวของเราหรือไม่ผู้รับทายทานของเขาพักพาอาศัยที่เขาสร้างให้หนุ่งห่มผ้าผ่อนทนสบายต่างๆหากเราไม่พิจารณาทางธรรมะหรือทางวินัยท่านก็ปรับอบัติปฏิสังขายโยนิโสจีวรังปินดาปาตังเสนาสนังหรือชีละนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเกี่ยวข้องในปัจจัยทั้งสี่ท่านให้มีปฏิสังขายโยคือพิจารณาเพื่อจะดับพิษของกิเลสตัณหาถ้าหากขาดการพิจารณาอาจทำแล้วเป็นอาบัติสำหรับพระสามเณรก็เศร้าหมองเสียหายเหมือนกันจึงต้องตรวจตาพิจารณาจิตใจของตนก่อนจะขบจะฉันจะนุ่งจะห่มจะอยู่จะอาศัยจะบริโภคอะไรเราบริโภคด้วยตัณหาบริโภคด้วยความลืมเนื้อลืมตัวหรือหากมีสติพิจารณาตัวอยู่เป็นทางที่จะกำจัดความลุ่มหลงของใจเพลิดเพลินของใจให้เบาบางไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามาให้ไม่ใช่เขากอบโกยเอาที่ไหนก็ได้แสวงหาลำบากยากเย็นไม่ว่าฝ่ายอาหารหรือที่พักที่อาศัยหรือเครื่องนุ่งห่มกว่าจะได้มาแต่ละสิ่งแต่ละอันเป็นของที่มีคุณค่าราคาคนขยันหมั่นเพียรเท่านั้นที่จะหามาได้ส่วนคนไม่ทำอะไรจะให้อาหารข้าวปลาต่างๆเกิดขึ้นไม่ได้ผ้านุ่งผ้าห่มก็เหมือนกันถ้าเราไม่ทำเองก็ต้องหาสตางค์ไปแลกเขาจึงจะให้มาทุกสิ่งทุกอย่างมันมีคุณค่าแล้วตัวของเรามารับจากเขาเรามีคุณค่าอะไรเมื่อไม่มีคุณค่าอะไรเราไม่ได้เอาเปรียบคฤหัสถ์เขาหรือไม่เสียตัวของตัวหรือที่บริโภคของเขาหนุ่งห่มของเขาโดยไม่ทำอะไรซึ่งเป็นเรื่องที่จะปรับปรุงตัวของตัวให้ละชั่วบำเพ็ญดีถ้าหากพิจารณาอยู่ในทุกระยะทุกเวลาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วความเหยียดคร้านต่างๆที่ตัวของตัวเคยมีอยู่จะหมดไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาให้มาก็ต้องการคุณงามความดีถ้าบริโภคอุปโภคลงไป
ด้วยไม่มีความดีอะไรตอบแทนเขาเราก็จะเป็นหนี้เป็นสินเขาเราต้องแนะสอนตัวของเราเพื่อจะให้จิตใจของเราตื่นจากความหลับความหลงต่างๆครูอาจารย์หรือท่านผู้รู้ท่านจึงว่าให้มีปฏิสังขายโยพิจารณาดูก่อนทุกสิ่งทุกอย่างจะนุ่งจะห่มจะขบจะฉันไม่ใช่ว่ามันอยากหรือได้มากว่าทำหนุ่งทำห่มโดยไม่พิจารณาถ้าขาดอย่างนั้นท่านว่าบริโภคด้วยความเป็นหนี้สินบริโภคเหมือนโจรบริโภคด้วยความเป็นทาสบริโภคมันมีอยู่4อย่างอีนาบริโภคโจรบริโภคบริโภคแบบโจรบริโภคแบบเป็นหนี้เป็นสินเราจะเอาแบบนั้นหรือจะเอาแบบไหนพระภิกษุที่ไม่มีอาจมีธรรมในใจไม่ตั้งหน้าตั้งตาศึกษาพิจารณาทำความดีอยู่ในหมู่คณะพระที่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติแต่ตัวเองไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ชำระกายใจของตนเหมือนกันกับโจรอยู่ในกลุ่มคนดีบริโภคโดยการขโมยเขาเพราะเขาถือว่าเป็นคนดีเขาจึงหาสิ่งของมาให้แต่เราไม่มีความดีอะไรไม่ละอายใจของตัวเมื่อสอนตัวอย่างนั้นจะต้องรีบเร่งทำขอวัดปฏิบัติกำจัดความเกียจคร้านต่างๆตลอดถึงอารมณ์สัญญาภายในใจให้ค่อยตกออกไปหล่นออกไปตั้งใจบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้แข็งกล้าสามารถข่มขู่กิเลสตัณหาที่มีในใจของตนให้ลดไปถอยไปหรือดับหายไปครูอาจารย์หรือท่านผู้รู้ทั่วไปท่านสอนใจของท่านอย่างนั้นท่านรีบเร่งขวนขวายกระทำบำเพ็ญแข่งกับการเวลาที่ผ่านไปไม่ได้อยู่เฉยๆคุยกันเล่นเพลินความดีของท่านจึงเกิดขึ้นวันใดเวลาใดที่มีการงานด้านอื่นหรือมีแขกคนมาเกี่ยวข้องท่านไม่ได้พิจารณาภายในสะดวกสบายท่านถือว่าวันนั้นท่านขาดทุนเสียหายวันใดที่ท่านได้เร่งที่นี้พิจารณาทำความเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยของท่านอุบายปัญญาเกิดขึ้นจากการกำหนดการพินิจพิจารณาสามารถได้ความรู้แปลกๆซึ่งไม่เคยคิดเคยนึกมาก่อนผุดขึ้นเกิดขึ้นในตนของตนทราบชัดว่าจิตกล้าหาญไม่เผลอไม่เสียหายการกระทำก้าวหน้าไปในทางหลุดพ้นการกระทำก้าวหน้าไปในทางมรรคผลเมื่อท่านเป็นอย่างนั้นท่านสบายเพราะท่านเห็นในการบำเพ็ญของท่านความสุขของศาสนาไม่ได้สุขเพราะการกินการขี่การหลับการนอนเท่านั้นความสุขของศาสนาไม่ได้สุขเพราะการเพลิดการเพลินตามอารมณ์สัญญาของโลกสุขเพราะการละการถอนการรู้การเห็นประจักษ์ชัดเจนในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นในอริยสัจที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวเอาไว้ซึ่งทุกคนมีอยู่ถ้าหากดูหากทำที่ไม่เห็นไม่เป็นเพราะเราไม่ดูไม่ทำให้เห็นให้เป็นขึ้นถ้าตั้งใจทำทุกคนจะต้องเห็นต้องเป็นเพราะไม่มีอะไรที่จะกั้นกลางหวงห้ามเอาไว้ทุกข์ก็มีอยู่ในกายในใจสมุทัยความ
ผิดทุกข์ให้เกิดขึ้นก็ไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่จิตที่ใจของเราอีกเหมือนกันฉะนั้นเมื่อดูภายในตั้งใจกำหนดรักษาอารมณ์สัญญาที่เกิดขึ้นหรืออยู่ปัจจุบันมันเป็นอารมณ์อะไรเป็นอารมณ์ของสมุทัยหรือเป็นอารมณ์ของมรรคตรวจตาพิจารณาหากมันเป็นอารมณ์ทางชั่วทางเสียก็ห้ามจิตใจไม่ให้ค่ายคิดในอารมณ์นั้นกลับมาพิจิตรพิจารณาทางอารมณ์ของมรรคคือทางจะเกิดสติเกิดปัญญาเกิดความสงบสุขของใจทุกคนเคยศึกษาเคยฟังมาเรื่องธรรมะไม่ใช่ไม่เคยทำแต่ฟังแล้วมันไม่ได้ฝังเข้าถึงหัวใจฟังแล้วเลยไปไม่มีอะไรที่จะจดจำหรือนำไปไขคิดมันก็ไม่เกิดประโยชน์ให้ไม่มีอะไรภายในตัวเป็นคนโมฆะอยู่ตลอดเวลาจะไปสู่ทิศใดทางใดสู่ครูสู่อาจารย์องค์ใดความไม่ตั้งใจนั่นแหละทำให้ตัวชั่วตัวเสียหนักวัดหนักว่าหนักครูหนักอาจารย์เพราะไม่เอาฐานอะไรให้ความเพียรทางกายทางใจไม่มีมีแต่กินแต่ขี้แต่เพลิดแต่เพลินทำคนอื่นที่เขามาบวชใหม่หรือมาอาศัยให้เห็นตัวอย่างที่ไม่ดีเขาที่ไม่ตั้งใจอย่างจริงจังก็เลยเกิดเสียหายขึ้นท่านบวชมาก่อนเป็นครูเป็นอาจารย์ท่านไม่เห็นเอาฐานอะไรไม่ตั้งใจปฏิบัติเรามาฝึกหัดอบรมก็จะต้องทำแบบนั้นความชั่วความต่ำมันง่ายมันสบายไม่ต้องสอนกันมันก็ไหลไปได้เหมือนน้ำที่ไหลลงไปสู่ที่ต่ำมันง่ายแต่จะไหลขึ้นไปสู่ที่สูงต้องทำทำนบกั้นเอาไว้มันจึงถึงจะไหลขึ้นได้ถ้าไม่มีอะไรกั้นมันจะไหลลงไปสู่ที่ต่ำเรื่อยไปผลที่สุดก็หมดหายมันเป็นอย่างนั้นคนชั่วในหมู่บ้านในตำบลคนชั่วภิกษุสามเณรชั่วในวัดในวาก็เหมือนกันกับว่าโรคภัยเหนื่อร้ายที่เกิดขึ้นกับกายจะทำส่วนใหญ่ให้เสียหายจึงควรสอนตัวของตัวเองก็ได้รับโทษทุกข์ไม่มีอะไรที่จะสงบเยือกเย็นให้คนอื่นเห็นก็ไม่เย็นหูเย็นตาเพราะว่าคนชั่วไม่เป็นที่ปรารถนาของเขาเราต้องการอย่างนั้นหรือที่เขามาบวชในศาสนาบวช ด้วยศรัทธาบิดามารดายอมเสียสละไม่เรียกไปใช้การงานอะไรตลอดถึงประเทศชาติราชการเขาก็อนุญาตให้ไม่ต้องไปทำบัตรประชาชนเหมือนคนอื่นเขามีการงานอะไรเขาก็ไม่เรียกร้องให้ภิกษุสามเณรไปทำกันอยู่แบบสะดวกสบายเลยกลายเป็นแบบกาฝากไม่มีสาระแก่นสารอะไรภายในตัวเป็นแบบนี้ศาสนาที่ท่านว่ามีมรรคมีผลตนของตนก็สงสัยตลอดไปเพราะจิตใจของตนไม่เห็นมันจะเห็นจะเป็นอย่างไรเพราะไม่ได้ทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานให้อะไรที่ไม่ให้ทำก็ความเกียจคร้านความไม่เอาฐานของจิตของใจนั่นเองเพราะไม่สอนตนไม่ดูจิตใจของตนไม่ฝึกฝนตนแล้วอยากจะให้ดีให้วิเศษคนอื่นดีที่ไหนก็วิ่งไปเพื่อพึ่งพาอาศัยร่มเงาบารมีของท่านแต่ตัวของเราเองเมื่อไปพึ่งพาอาศัยได้ตั้งหน้าตั้งตาจะทำคุณงามความดีหรือไม่ก็ลืมไปอีกแหละไม่ได้พินิจพิจารณาผู้ที่จะเกิดสติปัญญาเกิดวิชาวิมุตติท่านไม่เป็นอย่างนั้นท่านจะจ้องตาดูอยู่ตลอดเวลาครูอาจารย์ท่านทำคุณงามความดีแบบไหนท่านจึงเป็นผู้มีความสุขกายสุขใจของท่านต้องดูท่านฟังท่าน
ตาดูหูฟังใจคิดไม่ได้อยู่เฉยๆพออยู่ก็อยู่ไปถึงเวลาหลับก็หลับไปถึงเวลานอนก็นอนไปถึงเวลากินก็กินไปแต่ไม่ได้คิดอะไรแบบนี้จะไปอยู่ไปอาศัยที่ไหนไปเถอะไม่มีพันเวลาที่จะดีขึ้นเพราะตนของตนไม่ได้สอนตนฉะนั้นนักบวชซึ่งเป็นเพศประเสริฐเพศวิเศษก็จะต้องสอนตัวแนะตัวละชั่วต่างๆทางกายทางวาจาทางใจใครคิดนี่พิจารณารักษาตัวของตัวไม่ให้เกี่ยวข้องพัวพันกับสิ่งที่ชั่วเสียต่างๆข้อสำคัญอารมณ์สัญญาเป็นสิ่งที่สำคัญสิ่งที่นำมาให้จิตใจเศร้าหมองเพลิดเพลินต่างๆหากไม่มีสติพิจารณาตัวว่าเราเป็นสมณะผู้สงบเป็นพระผู้ประเสริฐเราก็จะหลวมตัวคิดชั่วพูดชั่วไปการเกี่ยวข้องกันการคู่คุยกันเป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่งโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นภิกษุสามเณรใหม่ ซึ่งไม่มีจิตใจเป็นอาจเป็นธรรมแล้วคำพูดที่จะเป็นสันเลขกถาคือกถาที่ควรพูดกถาที่ควรเจรจาปราศัยกันมันไม่ไปมันไปทางศีลฉานกถาพูดจาไปในทางโลกทางชั่วทางต่ำจิตใจก็ยิ่งมืดบอดอยู่แล้วยิ่งดับไฟดับเทียนเสียมันก็ยิ่งบอดเรื่อยไปมืดเรื่อยไปไม่เห็นอะไรเป็นอะไรให้นี่ฉันใดอารมณ์สัญญาของใจก็ทำนองเดียวกันมันมืดบอดอยู่แล้วมันปรุงคิดอยู่แล้วในสิ่งที่ชั่วที่เสียแต่ก็เอาอารมณ์ที่เราคิดเราติดเราคล้องไปพูดกันคุยกันคนนั้นก็พูดเรื่องที่จิตของตัวชั่วเสียนึกคิดในทางโลกคุยกันไปอารมณ์เป็นของสำคัญเป็นอาหารของใจอันหนึ่งถ้าอารมณ์ชั่วอารมณ์เสียใจก็คอยชั่วคอยเสียไปด้วยถึงสิ่งนั้นจะไม่เห็นด้วยตาไม่ได้ยินด้วยหูอยู่ปัจจุบันก็ตามแต่มันจำได้คิดได้นึกได้จิตเลยเป็นถังขยะเก็บแต่งแต่สิ่งชั่วช้าลามกสกปรกเอาไว้ส่วนอัตธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ครูที่อาจารย์แนะสอนมันไม่ค่อยจะเก็บเอาไว้มันไหลหนีไม่เข้าไปสู่หูสู่ใจให้เหตุนั้นจึงไม่มีอะไรภายในตัวเป็นพระโมฆะเนนโมฆะกรรมฐานโมฆะหาสาระอะไรไม่ได้ควรเตือนตัวของตัวสอนตัวของตัวเรียบเร่งกระทำคุณงามความดีตามหน้าที่ไม่อย่างนั้นจะเสียใจภายหลังเพราะใหญ่ขึ้นมาจิตใจไม่มีธรรมะอะไรเพื่อนฝูงนักบวชด้วยกันเขามาหาศึกษาอัตธรรมที่เขาเห็นเขาเป็นในการประพฤติปฏิบัติเราไม่มีทางที่จะพิจารณาตามเขาได้สอนเขาได้ทั้งที่เราเป็นครูเป็นอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่แต่ไม่มีอะไรใหญ่ตั้งแต่ชื่อใหญ่ตั้งแต่อายุแต่พรรษาแต่ธรรมะอะไรไม่มีไม่ใหญ่มันเสียหายตรงนี้เพราะทุกคนจะต้องใหญ่ถ้าหากไม่ตายไปจะต้องใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆผู้ใหญ่โดยส่วนมากก็เกิดมาจากเด็กไม่เป็นเด็กเสียก่อนก็ใหญ่ไม่ได้เราจะใหญ่ใจโตก็เหมือนกันอายุพรรษาปีเดือนผ่านไปมันใหญ่ขึ้นไปเองเดี๋ยวเขาก็เรียกอาจารย์แต่จิตใจของเราท่านมันสมควรหรือไม่มันมีอะไรที่ดีพอที่จะเป็นครูเป็นอาจารย์ของเขา
เราทำไมไม่ตื่นตัวไม่ฝึกตัวของเราถ้าเราจะนอนใจปล่อยวันเวลาผ่านไปอย่างนี้มันก็ไม่มีอะไรที่จะดีจะเด่นขึ้นในสมัยพุทธกาลท่านเคยสอนท่านอย่างโพธิรัตน์ท่านเป็นอาจารย์ใหญ่จบเรียนจบพระไตรปิฎกสอนภิกษุสามเณรมีสานุศิษย์ตั้ง500องค์มาศึกษาปริยัติธรรมกับท่านพอเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านว่าโพธิรัตน์เบลานเปล่าพระโมคะหาสาระอะไรไม่ได้จำได้ตั้งแต่สัญญามีแต่บัญชีตัวเงินอะไรไม่มีโพธิรัตน์คือใบลานเปล่าหัวโล้นเปล่าหาสาระศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติไม่มีจำได้ปากแต่จิตใจมันไม่เป็นไปพระพุทธเจ้าบอกให้สอนให้ว่าให้อย่างนั้นท่านเจ็บใจพิจารณาภายในจริงของท่านไม่มีอะไรเราเป็นครูเป็นอาจารย์ใหญ่สอนเขาแต่จิตใจของเราโลภโกรธหลงกิเลสตัณหามานะทิฏฐิต่างๆยังยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่ได้แก้ไขขับไล่อะไรให้ตกออกไปจำได้เปล่าๆแต่จิตใจไม่เป็นไปตามตำรับตำราที่เราแนะสอนเขาท่านพิจารณาภายในสลดใจหนีไปฝึกอบรมตัวเองโดยไม่บอกกับศิษยานุศิษย์เพราะท่านสลดใจเป็นพระเป็นเนนแต่เพศแต่จิตใจยังมีกิเลสตัณหาไม่ประเสริฐไม่เป็นสมณะสงบท่านพิจารณาภายในของท่านอย่างนั้นท่านจึงตื่นตัวสอนตัวเร่งความภาคความเพียรพยายามกระทำเอาจริงเอาจังภายในสัญญาอารมณ์ที่เคยจดจำตำรับตำรามาขับไล่นี้ไม่เอามาใส่จิตใจจะดูภายในคือกายคือใจของตนมันดีมันชั่วมันผิดมันถูกมันไม่เสพออกไปจากที่อื่นมันออกไปจากนี้ที่มันดีก็เพราะพิจารณาถูกเพราะทำถูกเพราะคิดถูกที่มันชั่วก็เพราะคิดผิดปรุงผิดท่านพิจารณาภายในของท่านตรวจตากายใจของท่านแล้วก็ไปหาศึกษาสำนักไหนที่ท่านบริสุทธิ์ท่านไม่ได้วุ่นเกี่ยวกับเรื่องภายนอกท่านก็ไปแสวงหาจนไปถึงสำนักหนึ่งตามตำราว่ามีอยู่9องค์ตั้งแต่พระมหาเถระจนถึงสามเณรองค์สุดท้ายเป็นพระอรหันต์ด้วยกันไม่มีพระปุถุชนหรือพระเสขะที่ยังศึกษาท่านก็ไปมอบกายถวายตัวต่อมหาเถระท่านก็ไม่รับผมไม่รับไม่ได้ผมไม่มีความรู้ความฉลาดอะไรไม่ได้ศึกษาเหมือนท่านไม่มีความสามารถที่จะแนะสอนไปหาอนุเถระลองดูไล่ลงไปเรื่อยๆจนไปถึงสามเณรน้อยสุดท้ายนั่งอยู่ปลายแถวสามเณรก็อยากทดสอบดูว่าจะมีทิฏฐิมานะหรือไม่ถือตนถือตัวหรือไม่แต่สามเณรเป็นพระอรหันต์ท่านฉลาดแนะสอนอย่างนั้นแนะสอนอย่างนี้ก็เห็นเอาจริงเอาจังบอกให้ไปเอาอันนั้นบอกให้ไปเอาอันนี้พอจะเอาจริงจังท่านก็หายแล้วหายอยากแล้วเช่นอยากได้ไม้ท่อนหนึ่งมันอยู่ในกลางน้ำกลางหนองให้คล้องผ้าสบงจีวรให้ดีนะไปเอาไม้ท่อนนั้นมาให้หน่อยพอไปจะท่านตั้งใจไปคล้องผ้าดีแล้วพอผ้าจะเปียกก็หายอยากได้แล้วอยากได้ไม้ไผ่อยู่นู่นให้คล้องผ้าสบงจีวรดีๆขึ้นไปตัดมาให้ไม้ไผ่แห้งพอจะขึ้นจริงจังท่านก็ว่าหายอยากแล้วทดสอบไปหลายอย่างเห็นว่าจะตั้งหน้าตั้งตาเชื่อฟังคำสอนจริงจังท่านจึงสอนให้สอนก็ไม่สอนอะไรอื่นข้อเปรียบเทียบของท่านที่สอนท่านก็มีจอมปลวกแห่งหนึ่งมีเหยื่อใหญ่ตัวหนึ่งเหยื่อตัวนั้นมันอาศัยอยู่ในจอมปลวก
แต่รูมันออกมีอยู่6รูคนที่จะจับเหี้ยตัวนั้นได้จะต้องปิดรูทั้ง5แล้วขุดเข้าไปรูเดียวเมื่อไปถึงตัวมันจะจับได้ท่านก็เปรียบอายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละรูของเหี้ยเหี้ยก็คือใจภายในนั่นแหละมันออกไปตามตาที่เห็นรูปหูที่ฟังเสียงจมูกที่ถูกกลิ่นลิ้นที่ลิ้มรสกายสัมผัสมันออกไปนั่นแหละทางดีทางชั่วมันออกไปนี้ถ้าปิดเอาไว้ตาก็ทำเป็นบอดหูก็ทำเป็นหนวกเสียจมูกก็ไม่ทราบกินอะไรลิ้นกายไม่ต้องไปเกี่ยวข้องพิจารณาภายในเข้าไปเรื่อยๆใจมันคิดมันปรุงมันยุ่งมันเยิงเพราะเรื่องอะไรรูปเขาก็เป็นรูปอยู่อย่างนั้นทั้งที่เราไม่เห็นรูปนั้นมันก็มีอยู่ที่เราไปเห็นภายหลังรูปไม่ใช่เราเห็นมันถึงก็เกิดขึ้นความจริงมันเกิดมาแต่ไหนแต่ไรแต่ไม่มีปัญญาที่จะไปพิจารณามันจึงไปหลงในรูปต่างๆว่ามันสวยสดงดงามอย่างนั้นอย่างนี้ขี้ริ้วขี้เหร่ถ้าหากคิดปรุงไปในทางสวยงามก็เกิดความอยากได้กำหนัดยินดีเพลิดเพลินในจิตในใจถ้าคิดไปในทางชั่วทางเสียก็เกิดความโกรธความไม่พอใจอิจฉาพยาบาทขึ้นมันเป็นทุกข์เป็นโทษทั้งสองอย่างถ้าทั้งสิ่งนั้นเขาไม่รู้อะไรแต่ใจเองไปยึดไปถือไปคิดไปปรุงแล้วตัวของตัวเกิดความเดือดร้อนเป็นทุกข์จะควรแนะควรสอนควรแก้ควรไขอย่างไรในสิ่งเหล่านี้เราต้องสังวรระวังใจมันออกไปอย่างนั้นมันคิดอย่างนั้นมันเป็นโทษหรือมันเป็นประโยชน์แก่ตัวของตัวทีนี้พิจารณาเข้ามาภายในสอนใจอยู่ตลอดเวลาไม่ว่ารูปว่าเสียงว่ากลิ่นว่ารสหรือสัมผัสต่างๆเราขุดเรานำรูเหี้ยที่มันมีอยู่เข้าไปเรื่อยๆจะประสบพบเห็นตัวเหี้ยแล้วก็จะจับได้ฆ่าตายนี่สามเณรแนะสอนพระโพธิรัตน์ท่านก็นำไปปฏิบัติพิจารณาเรื่องของท่านจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วนำไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นยังไงสามเณรลูกศิษย์ของเธอไปอยู่กับเธอไปยังไงสามเณรก็บอกว่าอาจารย์ของข้าพระองค์ดีมากเป็นคนที่บอกนอนสอนง่ายตั้งใจปฏิบัติถามโพธิรัตน์ว่าเป็นยังไงโพธิรัตน์อาจารย์ของเธอสอนอย่างไรท่านก็เล่าให้ฟังโพธิรัตน์ก็เรียกเนนเป็นอาจารย์เนนก็เรียกโพธิรัตน์เป็นอาจารย์เพราะท่านเป็นพระโพธิรัตน์ที่เรียกเนนเป็นอาจารย์ก็เพราะท่านสอนธรรมะให้ที่จะได้รับความสุขภายในใจก็เพราะอาศัยสามเณรสอนให้ใจจะหลุดพ้นจากกิเลสเพราะสามเณรสอนให้สามเณรสอนเหี้ยใหญ่หรือจอมปลวกเรามีหรือไม่กายของเรามีหรือไม่อายตนะรูของเหี้ยที่ออกไปมีหรือไม่เราควรปฏิบัติตัวของเราอย่างไรจึงจะเห็นจะเป็นจะฉลาดแหลมคมปลดเปลื้องทุกข์ภายในตัวของตัวได้ก็นำมาพิจารณาแต่อยู่เฉยๆไม่ได้พิจารณาอะไรไม่คำนึงคำนวณถึงวันเวลาที่ผ่านไปไม่ดูจิตใจของตัวเลยแต่อยากให้ดีวิเศษมันดีขึ้นได้มันประเสริฐขึ้นได้ก็จะอดที่ไหนกันทุกท่านทุกคนก็จะเป็นพระอรหันต์อรหันต์เป็นผู้สิ้นกิเลสทั้งนั้นต้องสอนตัวของตัวหมั่นพินิจพิจารณาศึกษาดูภายในอย่าเห็นเรื่องอื่นเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าการประพฤติปฏิบัติใจของตัวถ้าใจชั่วใจเสียแล้วมันหมดคุณค่ามันไม่มีพระไม่มีความประเสริฐเหลืองเหมือนขี้มันไม่มีราคาให้ถ้าเหลือง
เหมือนทองคำมันก็เป็นราคาให้พยายามสอนใจของตนฝึกฝนอบรมอยู่เรื่อยไปฝึกจิตฝึกใจได้มันมีความสุขสุขมากเพราะเหตุใดเพราะใจไม่ไปติดข้องยึดเหนี่ยวกับอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่โลกเขาหลงเขาเพลินเรารู้เห็นตามเป็นจริงละถอนสิ่งเหล่านั้นไม่มีอะไรที่จะมายุ่งเกี่ยวกับจิตกับใจของเราและความเป็นอยู่ของเราก็ประเสริฐก็สะดวกเพราะจิตอยู่ในวัดในวาเป็นพระเป็นเนนมันสะดวกสบายไม่ได้เกี่ยวข้องการงานหน้าที่อันอื่นรักษาจิตรักษาใจได้ดีแล้วมันมีความสุขการเป็นอยู่การขบฉันต่างๆนานามันไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดโทษไม่เป็นโจรไม่เป็นหนี้สามีจิตบริโภคบริโภคแบบเจ้าแบบนายคือไม่เป็นขี้ข้าไม่เป็นโจรไม่เป็นหนี้ของใครในเรื่องกิเลสตัณหาภายในใจได้ละได้ถอนไปแล้วไม่มีอะไรที่จะละอีกไม่มีอะไรที่จะบำเพ็ญอีกเราอยู่เราฉันเราหนุ่งเราห่มไม่เกิดโทษอะไรใครมาสักการะบูชาเลื่อมใสเป็นบุญเป็นกุศลเต็มที่กับเขาเป็นเนื้อนาบุญของโลกได้ใจของตัวเองไม่มีที่ตำหนิตัวเองว่าอันนั้นยังไม่ได้ละอันนี้ยังไม่ได้บำเพ็ญจึงมีความสุขมีความประเสริฐจิตไม่ได้หลงเพราะได้พิจารณาตามเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างจะหลงไปขนาดไหนลาภยศสรรเสริญที่ชาวโลกเขาต้องการมันเป็นเพียงสมมุติอายุสั้นๆเพราะถ้าเราไปหลงในสิ่งเหล่านั้นก็เกิดทุกข์ขึ้นไม่มีใครที่จะเห็นความอัศจรรย์ในตัวของเรานอกจากเราเราเห็นเราเป็นในเราจึงไม่มีอะไรที่จะหลงจะเห่อจะเป็นทุกข์นี่เราไม่เป็นอย่างนั้นเขาว่าที่นั้นดีเขาว่าที่นั้นงามก็อยากจะเห็นอยากจะไปแต่ไปแล้วเป็นอย่างไรก็ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเห็นก็สักแต่ว่าเห็นแต่กิเลสภายในจิตในใจมันหมดไปหรือไม่ความอยากเหล่านั้นก็เลยเกิดสงสัยเรื่อยไปเพราะใจไม่รู้แจ้งไม่มีปัญญาไม่มียานภายในที่จะทำลายใจของตัวต้องมันฝึกอบรมพินิจพิจารณาเจสาโลมานะขาทันตาตาโจที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอุปสาให้บอกสอนกุลบุตรผู้บวชมาในศาสนาเป็นอาวุธสำหรับที่จะกำจัดจิตใจที่ยุ่งเหยิงมัวเมาต่างๆธรรมะของพระพุทธเจ้ามีมากสรุปก็ลงมาสู่กายสู่ใจเท่านั้นไม่ได้มีมากไปเพื่ออะไรมีมากเพื่อมาสอนกายสอนใจเหมือนยามีมากข้อสำคัญกว่าแก้โรคเท่านั้นไม่ได้มีเพื่ออันใดนี่ธรรมะมีมากก็เพื่อจะสอนคนให้ปฏิบัติกำจัดกิเลสตัณหาเท่านั้นไม่ใช่มีไว้เพื่ออะไรแล้วเราหมดแล้วหรือยังกิเลสตัณหาภายในกายในใจของเราเราจึงจะไปแสวงหายาคือธรรมะมาสอนตัวพินิจพิจารณาศึกษาปฏิบัติเพราะวันคืนปีเดือนมันหมดไปหมดไปอายุข้างหน้ามันจะยังกี่วันกี่เดือนกี่ปีข้างหลังมันหมดไปผ่านไปนั่นเป็นหมดไปผ่านไปแล้วความดีปัจจุบันเพียงพอบริบูรณ์หรือไม่ถ้ายังไม่ดียังไม่มีบริบูรณ์จะไปเอาเมื่อเวลาใดตายไปทำอะไรได้ไหมไม่มีโอกาสเวลาที่จะทำได้เมื่อทำไม่ได้ชีวิตยังเป็นอยู่ทำไมไม่สนใจจะทำไม่แก้ไขตัวของตัวสอนตัวของตัวพิจารณาตัวของตัวจิตที่ไม่สงบฟุ้งปรุงต่างๆก็เพราะไม่มีสติ
พินิจพิจารณาไม่ทำจริงมันจึงเป็นอย่างนั้นถ้าทำจริงเราไม่เหลือวิสัยความไม่สงบนั้นมันจะหายไปจะมีความสงบอยู่ตลอดกาลหนักแน่นไม่หวั่นไหวสัญญาอารมณ์อะไรมาเกี่ยวข้องไม่เหมือนก่อนเพราะเหตุใดเพราะจิตใจได้พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างรวมลงมาในกายในใจของตนรวมลงมาในอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้มีอะไรในโลกที่จะผิดแปลกแตกต่างกันรูปที่เกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกสลายเหมือนกันหมดเสียงที่เกิดขึ้นก็ทำนองเดียวกันมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับของมันไปเกิดขึ้นใหม่ก็มีในเดียวกันกับที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นก่อนฉะนั้นจึงไม่มีอะไรที่จะสงสัยในใจใจเมื่อไม่มีความสงสัยไม่มีความอยากไม่มีความเพลินไม่มีความติดข้องมันสุขมันสบายขนาดไหนตัวของตัวเองจะทราบคนส่วนใหญ่ในโลกหลงอารมณ์ของตัวสุขในสิ่งที่พระพุทธเจ้าเห็นว่าทุกข์หอมในสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเหม็นหวานในสิ่งที่พระพุทธเจ้าถือว่าขมโดยมากหลงสิ่งที่พระพุทธเจ้าทิ้งใจมันวิปลาสใจมันบ้าหาสิ่งที่ท่านไม่เอาก่อป่วยเอาสิ่งที่ท่านทิ้งมาเป็นสมบัติแต่ก็ไม่ได้สมหวังใจจึงเกิดความปั่นป่วนเดือดร้อนลุ่มหลงอยู่เรื่อยไปพิจารณาเข้ามาดูภายในของตัวอย่าไปดูข้างนอกธรรมะเป็นโอปนยิโกคือน้อมเข้ามามันต้องส่งออกไปถ้าส่งออกไปละไกลจากตัวจะมีธรรมะมากขนาดไหนก็สอนใจของตัวไม่ได้ใจไม่อิ่มเหมือนกันกับอาหารถ้าไม่ส่งเข้าปากเข้าท้องจะมีมากขนาดไหนก็ไม่มีวันเวลาอิ่มให้ธรรมะที่สอนใจก็ทำนองเดียวกันเห็นอะไรน้อมเข้ามาพิจารณาภายในสอนใจของตัวใจจะเห็นจะยอมจำนนตามความเป็นจริงถ้าหากไม่ฝึกไม่ปฏิบัติก็อย่าไปมุ่งไปหวังว่าเราเองจะเป็นผู้ได้รับสุขสงบมันไม่มีวันมีเวลาอยู่ในวัดเป็นพระก็เพียงแต่ชื่อเป็นเนนก็เพียงแต่ชื่อแต่จิตใจมันเป็นอะไรเป็นเปรตเป็นผีมันไม่มีอะไรดีวิเศษให้ถ้าทุกคนสอนใจของตนดูใจของตนปฏิบัติตนของตนให้สมควรแก่เพศให้สมควรแก่ชื่อที่ว่าเป็นพระถึงยังไม่ดีไม่วิเศษก็ค่อยจะดีจะวิเศษขึ้นพอเราหมั่นเราขยันตรวจตาดูแลความชั่วเสียต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องทางกายวาจาใจให้ตกไปหลุดไปถ้าเราไม่ดูตัวของตัวส่งออกข้างนอกเรื่อยไปนับวันห่างไกลจากความสงบสุขจากพระจากเนนพยายามดูภายในสอนใจของตนผักเพียนให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่าไปถือว่าหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝน มันทำได้กิเลสมันไม่หาการไม่หาเวลาว่าตอนไหนมันจะมาตอนไหนมันจะเกิดขึ้นได้โอกาสเวลาใดมันมาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเช้าว่าสายว่าเที่ยงว่าบ่ายหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวแต่การประพฤติปฏิบัติถ้าจะไปเลือกการเลือกเวลาอยู่อย่างนั้นเลยไม่ทันกับเรื่องของกิเลสพยายามสอนตัว
ึกษาภายในอยู่ตลอดไปใจที่เคยลุ่มหลงคล้องติดคิดปรุงต่างๆจะหดตัวเข้ามาผลที่สุดจิตจะสงบระงับมีความสุขความสบายทั้งที่อยู่ในโลกเหมือนกันกับเขาแต่เราก็ไม่หลงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสซึ่งโลกของเขาลุ่มหลงใฝ่ฝันเพลิดเพลินมัวเมาทุกร้อนกันแต่จิตใจของเราก็มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสเหมือนกันอยู่กับเขาแต่เราไม่เหมือนเขาเราสะดวกเราสบายจะตายไปการใดเวลาใดอะไรที่เราต้องการข้างหน้าไม่มีอะไรที่จะต้องการตายไปก็เรื่องธาตุขันธ์ตายไปจิตใจที่เป็นความบริสุทธิ์อย่างไรประจักษ์อยู่ในตัวของตัวแล้วต้องการปรารถนาอะไรอีกกายตายไปความบริสุทธิ์ตายไปด้วยไหมเมื่อมันไม่ตายไปด้วยจะไปห่วงไปใยไปเสียใจอะไรในเรื่องของกายนี่คือผู้ประพฤติปฏิบัติถึงจุดหมายปลายทางท่านสบายทั้งเมื่อเวลาตายเมื่อเวลาอยู่พวกเราไม่เป็นอย่างนั้นห่วงธาตุห่วงขันธ์ห่วงกิเลสตัณหาแต่มรรคผลความบริสุทธิ์จริงจังเราไม่ห่วงดูการคิดการปรุงการทำของเราพอทราบได้ถ้าห่วงภายในคนนั้นจะต้องขยันหมั่นเพียรทีนี้พิจารณาความเพียรภายนอกก็เป็นเครื่องบ่งบอกว่าคนนั้นตั้งใจจะชำระสะสางตัวของเขาจริงจังความเพียรภายในคือด้านสติรักษาใจก็ต้องมีมันบ่งบอกให้รู้ผู้ที่จะหนีจากโลกผู้ที่จะหาความสงบสุขนี่ไม่เป็นอย่างนั้นอยู่กันให้หมดวันหมดคืนไปเปล่าๆหมดเดือนหมดปีไปเปล่าๆแต่การประพฤติปฏิบัติจะเป็นอย่างไรนั้นไม่ค่อยได้คำนึงคำนวณกันความเพียรจึงไม่มีกลางวันก็ไม่ทำกลางคืนก็ไม่ทำแล้วจะให้ความดีอะไรมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นไม่ได้มีทุ่งนาไม่ว่ากี่ร้อยกี่พันไร่ถ้าหากไปปักดำไม่ทำประโยชน์มันก็เป็นทุ่งนาอยู่นั่นแหละข้าวกล้ามันจะเกิดขึ้นเองมันเกิดขึ้นไม่ได้มันไม่เกิดสาระประโยชน์ให้นี่เราอยู่ในวัดในวาอยู่ในเพศของสมณะขอทำนองเดียวกันเพียงแต่เพศแต่ความสงบมันไม่เกิดขึ้นให้มันไม่เป็นสมณะให้พยายามสอนใจของตนรีบเร่งขวนขวายกระทำบำเพ็ญความเพียรไม่อย่างนั้นไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้ไม่ดีไม่มีสุขถึงอยู่ในวัดไม่ได้เกี่ยวข้องวุ่นวายกับการงานหน้าที่อะไรแต่จิตใจมันวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาอยู่เป็นพระเป็นเนนแทนที่จะสุขจะสบายให้เขากราบเขาไหว้ยังคิดปรุงไปข้างนอกอยู่ในวัดในวาเหมือนกันกับอยู่ในห้องขังอยู่ตั้งแต่กายแต่จิตใจอยู่นู่นอยู่บ้านอยู่เมืองนู่นไม่ได้อยู่ในวัดในวาให้คนอยู่ในห้องขังก็เหมือนกันจิตใจของเขาไม่ได้ยินดีที่จะอยู่มีแต่คิดปรุงถึงลูกถึงเมียถึงบ้านถึงช่องถึงพักถึงพวกถึงเพื่อนถึงฝูงอยู่นั้นจิตใจพระเนนถ้าหากไม่มีสติรักษาปัญญาแนะสอนตัวอยู่ในวัดจึงเดือดร้อนเป็นพระเป็นเนนจึงไม่มีความสุขเพราะตัวเองคิดอยู่ข้างนอกหาข้างนอกไม่ได้หาข้างในไม่ได้ประพฤติปฏิบัติจิตใจของตนให้เป็นธรรมถ้าผู้มีอาจมีธรรมแล้วไม่มีเพศใดที่จะประเสริฐจะสุขจะวิเศษเท่ากับเพศนักบวชสุขมากสบายมากวิเศษมากเห็นคุณค่าสาระในการบวชการอยู่ของตนนี่คือผู้มีอาจมีธรรมสุข
สบายไม่ทุกข์ร้อนวุ่นวายเราจะเป็นคนทุกข์คนจนหรือจะเป็นคนมีอาจมีธรรมถ้าอยากมีอาจมีธรรมก็ตั้งสติกำหนดพิจารณากายใจของตนมันเป็นอย่างไรให้รู้เห็นตามเรื่องของมันราคะตัณหาเกิดขึ้นพิจารณาอสุภะอสุภังแยกแยะดูอะไรมันสวยมันงามมันน่ากำหนัดยินดีกระดูกหรือเอามาแขวนคอเดินไปใส่พุงที่มีอยู่ภายในตับไตต่างๆเอามาแขวนคอเดินจงกรมลากไปอยู่นั้นมันสวยมันงามไหมมันประเสริฐวิเศษไหมเพียงแต่หมดลมหายใจเท่านั้นเขาก็ถือว่าผีมันดีอะไรตัวของเรากับเขาก็เหมือนกันมีอะไรที่สวยที่งามที่น่ากำหนัดน่ายินดีในกายอันนี้แยกแยะพิจารณาดูให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงของมันใจมันจะค่อยหายคลายกำหนัดหรือพิจารณาความตายมันก็พอที่จะยับยั้งจิตใจที่หลงไหลที่เพลิดเพลินได้เหมือนกันทำทุกอย่างเป็นเครื่องแก้จิตใจที่ไข้คิดติดข้องแต่ทำถ้าหากอยู่ภายนอกไม่ได้พิจารณาภายในจึงไม่เกิดสาระอะไรเหมือนยากับคนไข้ถ้าหากไม่มากินมาทาเอาไว้ในตู้ของยาแล้วจะมีมากขนาดไหนโรคภัยไม่เคยหายนี่ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ทำนองเดียวกันเราต้องเอามาพิจารณากายใจของเราสำละส่วนชั่วส่วนเสียต่างๆให้มันหายเมื่อหายจากโรคกายก็สบายจะไปมานั่งนอนที่ไหนก็ได้ตามความต้องการของตัวกิเลสตัณหาถึงเหมือนโรคภัยถ้ามีธรรมะมาเยียวยาใจมันก็สบายอยู่ในโลกก็ไม่วุ่นวายเดือดร้อนเหมือนเขาทุกคนจึงควรสนใจสอนตนของตนเพราะเป็นพระเป็นเนนเป็นกรรมฐานเป็นนักปฏิบัติถ้ามีแต่ชื่อแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะดีวิเศษให้มันมีความจริงในตัวของตัวนั่นแหละจึงจะเกิดคุณเกิดประโยชน์พยายามทีนี้พิจารณาภายในเพราะวันคืนปีเดือนผ่านไปชีวิตของเราหมดไปคุณค่าสาระอะไรที่ควรจะได้จะถึงรีบเร่งกระทำบำเพ็ญเอาเสียร่างกายก็ไม่มีโรคภัยไข้หนาวพอที่จะกระทำบำเพ็ญไม่ได้จิตใจก็ไม่ใช่ใบใส่บอไปบ้าอะไรพอจะพิจารณาตามธรรมะของพุทธเจ้าได้ขอให้สอนตัวของตัวรีบเร่งกระทำบำเพ็ญความเยือกเย็นสงบสุขจะเกิดขึ้นการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเก็บเวลาขอยุติเพียงแค่นี้